เมียเขาก็สนับสนุนเขาก็ไม่ว่าหรอกลูกเมียเขาก็สนับสนุนแค่คือในแผ่นดินคือเราไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรนะครับครับมีแต่ตัวงี้แหละฐานะก็พออยู่พอกินผมปลูกลีลาวดีนี่พอมีลีลาวดีมีไอ้ราชพฤกษ์เราเป็นคนไทยคนนึงก็ทำยังไงจะช่วยแบ่งเบาให้บ้านเมืองมันดูดีอ่ะต้นทานตะวันกลางดูแล้วมันจะได้ลดความอะไรล่ะบางคนนี่อารมณ์ร้อนมากนะครับมองเห็นดอกไม้จะได้ลดอารมณ์ลงได้บ้างครับขับเร็วๆเนี่ยจะอาจจะได้ขับช้าลงมองเห็นต้นไม้อะไร